สวัสดีครับเพื่อนๆเราก็มาเจอกันต่อนะครับในคลิปวิดีโอที่อันนี้มันที่เท่าไหร่เนี่ยสี่ป่ะฮะประมาณนะน่าจะประมาณนั้นนะหนึ่งสองสามสี่น่าจะประมาณสี่นะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะโอเคนะครับอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังค้างกันอยู่ในส่วนของการสร้างมุกหน้าบ้านนะครับอันนี้หลังบ้านนะไม่ใช่หน้าบ้านนะเดี๋ยวจะงงโอเคขออนุญาตปรับนะไปเป็น SEISO นะครับมุกหน้าบ้านก็ตั้งแต่ชั้นชั้นไหนล่ะชั้น3แล้วกันนะฮะคือจริงๆถ้าจะว่าไปมันก็สร้างแบบนี้ได้นะฮะก็มีพื้นที่อะไรต่างๆแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าชั้นสูงเกินไปมันก็อันตรายนะน่าจะประมาณนั้นโอเคทำเป็นมุกหน้าบ้านเฉยๆนะฮะเป็นมุกหน้าบ้านเฉยๆมาไปที่อันดับแรกนะไปที่คำสั่งไลน์นะฮะหาแท็กที่เป็นเซนเตอร์นะเซนเตอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะฮะยืดออกมาประมาณสัก1นะฮะ1นะครับเราจะได้เส้นนี้ออกมานะครับก๊อปมันออกมานะฮะ10แล้วกันโอเค10แล้วนะครับผมอยากจะให้มันยืดออกไปสักประมาณแค่2เมตรนะฮะ2เมตรโอไหมน่าจะโอนะฮะ copy นะครับ1คลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมนะครับ1นะครับลบเส้นนี้ออกไปนะครับไปที่คำสั่งไลน์นะฮะไปที่ฟิลเลตนะครับจุด5 enter คือลืมกด R นะฮะจุด5 enter นะครับเอาใหม่เดี๋ยวจะงงฟิลเลตนะครับไปที่เรเดียสนะฮะจุด5 enter นะครับคลิกที่ทริปเปิลนี่นะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้จอยมันจอยมันไปที่คำสั่งจอยจอยก่อนนะครับเรียบร้อยนะฮะจอยเรียบร้อยนะครับ ก็จอยเสร็จเรียบร้อยนะครับไปที่ offset นะครับป้อนจุดหนึ่งแล้วกันอ่ะจุดหนึ่งนะฮะโอเคนะจุดหนึ่งเรียบร้อยนะฮะจุดหนึ่งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็มาที่คือผมจะสร้างอ่ะไอ้แกนตัวนี้นะฮะเอามาสักหนึ่งตัวดีกว่าอ่ะมาในงานนะฮะเรียบออกมาอุ้ยโทษทีนะฮะ copy นึกอยากจะเอามาเฉยก็เอามาดื้อเลยฮะโทษทีนะฮะ copy นะฮะออกมาวางครับนะฮะ วางเข้าไปนะครับก็ไปที่คำสั่ง move นะฮะ move คลิกตรง center มันนะฮะประมาณนี้นะครับปรับเขาให้นะวางเข้าไปนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคoffset ใหม่นะฮะจุด2 enter นะครับอ่ะเรียบร้อยจุด2 enter เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็จะสร้างเส้นตัดนะครับตัดเข้าไปคลิกขวาทำซ้ำสั่งเดิมนะครับตัดเข้าไปมูฟลงไปด้านล่างนะฮะมูฟตัวนี้ลงไปด้านล่าง1 23 1นะฮะแล้วก็ไป draw region ดีกว่านะฮะ region เรียบร้อยนะฮะเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะสร้างคือผมจะหมุนตัวนี้ให้มันไปตามระนาบของมันนะฮะมาดูกัน ไปที่คำสั่ง array เดี๋ยวนะ array อยู่ตรงไหนวะเนี่ย
อะไรอะไรนี่ไงผ่านอะไรเอ้ยคลิกชิ้นงานคลิกขวาตรงนี้นะฮะ แล้วไปที่เบสพอยต์ก่อนนะฮะคลิกจุดตรงนี้นะฮะเออจริงมันก็ขึ้นได้นี่ได้นี่ว่ะโทษทีนะฮะแล้วไปคลิกที่มิเชอร์เปลี่ยนเป็นดีไว้นะครับแล้วไปเปลี่ยนเป็นจำนวนถูกต้องนะครับลองใส่สัก10ประมาณนี้นะฮะก็จะได้จะลงตัวกว่านะครับประมาณ10นะเสร็จแล้วกดปุ่มเอนเตอร์ไป1ครั้งนะเรียบร้อยนะครับงงไหมฮะเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับ คือผมก็งงเฮ้ยมันได้ยังไงเนี่ยนะฮะประมาณนั้นผ่านอะไรนะฮะคลิกนี้ชิ้นงานคลิกขวานะครับคือให้ปรากฏเป็น select path curve นะฮะเรามากดที่ curve คือเส้นมันก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมานะฮะเสร็จแล้วไปกดที่ device เลยนะครับปรับนะฮะเพราะว่ามันแท็กที่ไอ้ตรงเซนเตอร์ให้เราแล้วนะฮะมันแต่เซนเตอร์เสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับเป็น10 นะฮะมันก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็มันก็จะไล่ตัวนี้ออกมาเป็น10 ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นจากนั้นนะฮะก็ไปที่ตัวนี้นะฮะเสร็จแล้ว enter นะ enter enter ยอมรับค่าไปที่ x สูตรนะฮะขึ้นไปจุด1 enter จุด1 enter นะฮะ มันเตี้ยไปพีซฟูลจุด1สูงขึ้นมานิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะผมขออันดูกันไปดีกว่าผมไม่ชอบให้มันมีเส้นหลายเส้นนะฮะโทษทีนะครับคือไม่ชอบให้มันมีเส้นหลายเส้นมันไม่สวยจุด2นะฮะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าผมจะทำส่วนโค้งของไอ้ตัวนี้สวยๆหน่อยไงคืออยากจะทำให้มันสวยๆนิดนึงไปที่อะไรล่ะจำไม่ได้นะครับคือจริงๆมันมีฟิลเลตนะฮะมันมีเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงตรงไหนนี่ไงปาบก็ให้นะฮะคลิกที่ R จุด05 Enter มับนะฮะมันก็จะโค้งนี้ให้เห็นไหมฮะกรูเมเตอร์บายนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะโค้งของตัวชิ้นงานตัวนี้ให้นะครับเสร็จแล้วก็กลับไปหน้าโฮมนะฮะเส้นเคิร์ฟไม่เอานะฮะลบไปนะครับได้เรียบร้อยก็มูฟตัวนี้ขึ้นไปก่อนฮะ1เมตรเมื่อกี้เรามา1เมตรก็มูฟไป1เห็นไหมฮะมันจะไปอมเข้าตัวนี้พอดีนะครับมันจะไปอมเข้าตัวนี้พอดีนะฮะเสร็จแล้วนะครับระเบิดไปเอ็กซ์พอร์ตไปไม่ถ้าไม่เอ็กซ์พอร์ตมันจะไม่สามารถปรับแต่งพวกแกนตัวนี้ได้นะฮะนะฮะปรับมันเข้ามาสักจุด1 enter นะฮะประมาณนี้นะฮะจุด1 enter นะครับเสร็จแล้วก็ขอบตัวนี้ก็ดันมันขึ้นไปนิดนึงนะฮะเอาขึ้นไปสัก1 enter โทษทีมันไอ้นี่นะฮะอันดูนะฮะขออนุญาตลองดูเพจฟูลนะฮะ1ถ้าขยับมันขึ้นไปไม่เอาไม่เป็นไรนะฮะเอางี้ดีกว่านะครับเอาตัวนี้ดีกว่าไปนะฮะ copy นะครับขึ้นไปเลยนะฮะ1 enter นะครับ escape ออกไปนะฮะเสร็จแล้วไปที่คำสั่ง right นะครับ right นะครับมาเสร็จก็ไปที่ move นะฮะ move จุดหนึ่ง enter
จุดหนึ่ง enter นี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะโอเคไปที่ SEISO นะครับเรียบร้อยนะมุกหน้าบ้านนะเปลี่ยนตรงนี้ก่อน1 2นะฮะผนังชั้นที่3นะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะเมื่อกี้ผมเอามาเท่าไหร่วะเนี่ยจำไม่ได้ขออนุญาตดูก่อนนะฮะ5เหรอเฮ้ยไม่น่าใช่นะจำไม่ได้แล้วครับมูฟมันออกมาเท่าไหร่10เหรอ10ใช่ไหมฮะ10นั่นแหละใช่ๆ10เอามันออกมา10นะฮะเอามันออกมา10ทีนี้ไอ้ตัวนี้ไม่สวยมันไปเกยอยู่กับขอบตัวนี้นะฮะมันไปเกยอยู่ด้านนี้ไม่เป็นไรเอามาลงมาสักจุดสองเลยกันนะฮะดูกันใหม่ๆนะดูกันใหม่ๆปาบนะฮะไรนะครับมูฟลงมาก่อนนะฮะมูฟลงมาก่อนมูฟนี้ลงมาก่อนนะครับจุดหนึ่ง enter นะครับเฮ้ยใช่ถูกแล้วล่ะจุดหนึ่งครับเรียบร้อยนะฮะถูกต้องแล้วจากนั้นก็มูฟขึ้นไปนะครับเอ้ยไม่ใช่สิ copy โทษทีนะฮะ copy 3 enter 6 enter นะครับหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วนะฮะเอาเข้าไปเท่าไหร่10น่าเรียบร้อยเห็นไหมฮะประมาณนั้นนะครับ SEISO มาดูกันโอ้ perfect นะครับ perfect นะครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้เหลือตัวไหนเหลือตัวไหนเหลือตัวนี้โอเค copy ตัวนี้นะฮะพื้นชั้นที่2มาก็ปิ้นออกมานะฮะสักเท่าไหร่ดีสักเท่าไหร่ดี20 20อ่ะเอาค่าที่มันเป๊ะๆหน่อยแล้วกันนะฮะ20นะครับextrude นะฮะ extrude นี่นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วก็ใช่เอากลับเข้าไป20นะฮะไม่ใช่สิเอาขึ้นไป3นะครับ3 enter นะฮะแล้วก็เอากลับเข้าไปนะฮะอย่าเพิ่งไปที่ right ก่อนนะฮะ copy ขึ้นไปนะครับ3 enter นะครับ6enter เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเอากลับเข้าไปทั้งหมดนะครับเท่าไหร่20 SEISO นะครับจวนแล้วครับนะจวนแล้วนะฮะขอดูด้านหลังนิดนึงขอดูด้านหลังนิดนึงนะฮะด้านหลังรู้สึกจะโหวหรือเปล่าเนี่ยไม่โหวนะฮะไม่โหเรียบร้อยสวยงามนะครับสวยงามมากปึ๊บ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 นะฮะประมาณนี้นะประมาณนี้ก็โอ้นะฮะโอ้โอเคไปดูไปที่ไรวิวไรวิวไรวิวครับช่องนี้ไปเฟรมกันเหนียวไว้หน่อยนึงนะฮะกดเซฟไว้ก่อนช่องนี้ไปเฟรมนะครับเมื่อกี้ผมจะออกอะไรวะเนี่ยผมจะผนังนะฮะ1นะฮะคือผมจะ copy ผนังนี่แหละ1นะฮะ1แล้วผมก็จะคุม
3 enter 6 enter 9 enter ปรับขึ้นไปให้นะโอเคนะครับประมาณนี้ SEISO conceptual นะครับเรียบร้อยนะฮะอาคารพาณิชย์ของเราอาคารพาณิชย์ของเราโอ้โห perfect ด้านหลังอันนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังนะสวยงามมากนะฮะจริงๆแล้วด้านบนมันควรจะใส่เป็นอะไรฮะด้านบนคือจริงๆแล้วด้านบนควรใส่เป็นในตัวนี้นะฮะมันจะได้ดูแบบคลังหน่อยนะฮะตรงนี้ทรงนี้ใช่ไหมคือมันควรใส่เป็นทรงนี้ขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวจะก๊อปตัวนี้ขึ้นไปแล้วกันนะไปไว้ด้านบนเนาะดีไหมดีนะครับโอเค SEISO ด้านหลังจริงๆผมอยากจะใส่ตัวนี้นะฮะขึ้นไปอีกสักไม่ใส่ดีกว่านะฮะไม่ใส่ดีกว่าเอาประมาณนี้นะฮะไอ้ตรงนี้นะฮะด้านหลังใส่ประมาณนี้นะครับSESE นะฮะ SEISO นะฮะ SEISO เดี๋ยวนะผมขอดูนิดนึงSEISO ถูกต้องเดี๋ยวจะปรับด้านบนดีกว่านะให้มันมีความหนาขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะหรือว่าไม่เอาโอเคเอาตัวนี้นะฮะเอาตัวนี้ไปที่copy ดีกว่าฮะมานี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ลากพี่เข้าออกมานะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็ผมจะตั้งไว้ตรงเนี้ยให้มันดูสวยๆนั่นเองไม่มีอะไรมากเอาไว้เป็นอะไรดีเซนเตอร์เสาเหรอหรือจะเหลี่ยมเหลี่ยมก็ได้นะเอาที่เหลี่ยมดีกว่านะฮะเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมโอเคมูฟเลยนะฮะมาหาแนวตัด มันไม่ยอมสร้างแนวตัดให้เดี๋ยวเหอะนี่ฮะมาแล้วแนวตัดผมเส้นสีเขียวคือผมต้องการจะแท็กไอ้เนี่ยนะฮะให้มันมีแนวตัดมาแล้วนะครับไปผมจะวางไว้ตรงไหนตรงนี้นะโอเคนะครับออกประมาณนี้นะครับมันออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็page pool แล้วกันนะ page pool page pool นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดึงมันออกมานะฮะใช้ page pool เนี่ยนะฮะดึงมันออกมาลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงเป็นเหลี่ยมตรงนี้ดึงมันออกมาสักชนเสาแล้วกันนะฮะไหนๆก็ได้ไหนละชนเสาเลยนะครับฝั่งด้านนี้ก็น่าจะชนเสาเหมือนกัน escape นะกดเซฟกันเหนียวไว้ก่อนนะฮะหมุนดูนิดนึงนะฮะกำลังสงสัยว่าเมาส์จะมีปัญหาเนี่ยหมุนนะครับปากมันมานะฮะ
เพสพูนนะดึงครับปามาแต่งนี้นี่แน่นะฮะตรงนี้ก็เอามาสักเท่าไหร่ดีจุดสองแล้วกันอ่ะจุดสองนะฮะจุดสองนะฮะโอเคฟอนต์นะฮะฟอนต์อันนี้ระยะเท่าไหร่วะเนี่ยขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะทรงดีวีเฟรมแอนโนเทรดลิเนียขอดูเซนเตอร์มานิดนึงมันจุดสามอ่ะจุดสามเก้าจุดสามเก้าเหรอถ้าใส่จุดสี่คือจะต่อยาวอ่ะนะฮะประมาณนั้นจุดสามเก้าใช่อ่ะโฮมนะครับก๊อปปี้จุดสามเก้า enter enter ไปนะฮะจุดสามเก้า enter enter ไปนะครับโอเคนะอยู่ประมาณนี้อ๋อหรือไปดูไปด้านหลังด้วยด้านหลังด้วยนะฮะด้านหลังด้วยไปที่ไรนะครับcopy แบบไหน mirror จับที่ center นะฮะ center มันไม่ตรงนะอ๋อตรงอยู่ประมาณนั้นนะฮะปากให้คลิกขวา enter เรียบร้อยนะครับ SEISO นะฮะประมาณนี้เหลืออะไรบ้างเหลือด้านล่างนะด้านล่างที่เราจะใส่คืออยากจะใส่เป็นลักษณะของบานเลื่อนนะฮะลักษณะของบานเลื่อนกระจกบานเลื่อนกระจกบานเลื่อนกระจกโอเคมาระดับนะครับดูระดับนิดนึงอ่ะไปที่2 DV frame นะครับ2 DV frameนะ2 DV frame ไรความสูงของผนังด้านบนด้านล่างคือโดยปกตินะก็จะน่าจะประมาณสัก2เมตรนะฮะ2เมตร add rotate 2.8 นะฮะ 2.8 ดูนิดนึง 2.85 2.85 นะครับ 2.852.85 นะครับโอเคมา 2.85 SE isometric นะครับเราจะสร้างบานเลื่อนนะครับบานเลื่อน 2.85 โอเคไปที่เปลี่ยนอะไรระนาบนะครับเป็นฟอนต์นะฟอนต์ฝึกใช้นะฮะระนาบเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะฮะระนาบเล็กแทงเมื่อกี้ 2.85 เนาะ 2.85 กับ 3. อะไรผมก็ลืมเช็คระดับเสานะฮะระดับเสาจริงๆมันเท่าไหร่เซนเตอร์4ลบออก1 3.8 นะครับ3.8 enter 2.885แล้วก็ผมกลืมกด D enter อ่ะใช่ฮะไม่นะครับ rectangle D enter นะครับ3.8 enter 2.85 enter นะประมาณนี้คลิกซ้าย1ครั้งนะครับโครงสร้างเป็นอะไรผมบอกเป็นไรเมื่อกี้บานเลื่อน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 นะฮะโอเค export นะฮะ export ไปที่คำสั่ง copy นะฮะเลื่อนลงไปด้านล่างคือจากตรงนี้ขึ้นมาด้านบนเนี่ยขอสัก
มัน2.8อะนะฮะขอสัก2.2แล้วกัน2.2 enter นะครับประมาณนี้นะฮะได้ค้างออกจากคำสั่ง2.2นะฮะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็คือผมจะแบ่งเป็นช่องอะนะฮะให้มันสวยๆนิดนึงไม่มีอะไรมากตรงนี้ทีมทีมมาเรียบร้อยนะครับก็ไปที่คำสั่งไลน์ต่อเส้นไปแดงเส้นนะครับลดลงไปหนึ่งข้างล่างหนึ่งคลิกขวาลายข้างล่างนะครับโอเคเหลืออะไรบ้างถูกต้องไปที่ offset คือเฟรมมันเนี่ยเฟรมอ่ะจุด05จุด05แล้วกันไม่เป็นไรฮะจุด05มันจะดูตีดไปหรือเปล่านะครับจุด05จุด05นะฮะนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้น move ขึ้นไปนะฮะ move ไปเพื่อจะไปปรับแต่งมันเหมือนเดิมอ่ะเหมือนกับการสร้างไอ้หน้าต่างแหละนะฮะแล้วก็ไปที่ font ด้านหน้านะ font view นะครับ font view ผมจะตัดมันนะฮะจิ้มคลิกเส้นที่1เส้นที่2 3 4คลิกขวา friend mode นะฮะจัดไปปุ๊บๆๆๆปึ๊บหายนะฮะเสร็จแล้วก็ตัวไหนล่ะอือฮึโอเคด้านล่างด้านล่างคลิกขวาทีมจุดที่1 2 friendเรียบร้อยนะครับทีมใหม่จุดที่1ตายละกดผิดโทษทีอันดูก่อนนะฮะทีมใหม่คลิกขวาคือจริงๆอยากจะแต่งทีมนั่นแหละนะฮะเฟรนด์โหมดเลยนะครับตัดไว้เรียบร้อยนะครับเฟรนด์โหมดโอเคเส้นหายต่อได้นะครับทีมคลิกขวากดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ต่อไปเลยนะครับเรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวนะให้เป็นสัญลักษณ์ของบานสไลด์ก็ไม่เป็นไรใส่เฟรมเข้าไปเลยใส่เฟรมเข้าไปนะฮะใส่เฟรมสัญลักษณ์เฟรมเข้าไปอันนี้ก็อะไรเนี่ยลบไปนะครับลบไปนะครับลบไปนะก็ trim ตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปอ
เรียบร้อยนะประมาณนี้นะฮะอันนี้อาจจะใหญ่กว่าเอาไงดีขยับแล้วกันนะจุด05 enter นะครับ trim ลบนะครับมันจะได้เหมือนชาวบ้านเขาจุด05 enter trimมันก็ต้องด้านบนหมดอ่ะจุด05 enter อ่ะมานะโอเคเสร็จแล้วก็ทีมดีลีทนะครับโอเคด้านล่างก็ delete ตรงนี้ไปนะประมาณนี้พี่สวยๆ enter โอเคนะครับรีบสั่งทีมนะ friend modeเรียบร้อยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ได้ตัดนะฮะตัดเลยตัดเลยกดชิปค้างไว้นะฮะต่อครับปาบปาบปาบชิปค้างไว้นะครับปาบปาบโอเคประมาณนี้นะฮะเหมือนไหมใกล้เคียงนะฮะโอเคทีนี้ก็คือถ้าใช้ region ก็ได้นะฮะ region ก็ได้อ่ะลองดูนะครับผมอยากจะใช้ region จะได้ไหมไม่ชอบรอไม่ชอบบันเดอรี่นะฮะไม่ชอบบันเดอรี่ขอใช้ region ดูสิตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะอันนี้ไม่ได้ฮะต้องใช้บันเดอรี่นั่นแหละมันจะได้จำเพาะเจาะจงของตัวมันได้อ่ะรอบาร์เดอรี่นะฮะลิเจียนกดโอเคคลิกที่ตรงนี้นะฮะ1 3 4 5นะครับ6 7 8 9 10 11 12 13คลิกขวาเรียบร้อยนะฮะตัวแรกก่อนนะครับ Subtract ตัวแรกเนี่ย1คลิกขวา2 3 4 5เรียบร้อยได้เป็นตัวนี้นะฮะsubtract 1คลิกขวาตัวนี้ one by one นะฮะ1คลิกขวา1คลิกขวา one by one นะครับ1คลิกขวา1คลิกขวา one by one 1คลิกขวาคลิกขวานะคลิกซ้ายคลิกขวานั่นแหละนะฮะเดี๋ยวจะดูตามแล้วก็จะงงอีกนะครับต้องขอโทษนะฮะโอเคไปที่ก่อนจะไปที่กดเซฟไว้ก่อนการเหนียวนะฮะคอนเซปชวลนะครับมาดูกันนี่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 ลบเรียบร้อยนี่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 ลบเรียบร้อยนะฮะวันนี้นะครับโอเคนะครับคือดูเป็นตัวต่อตัวช็อตไปช็อตไปมาดูนะครับผมจะมูฟมันออกมาคือจะลบขยะหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้ามุนออกไปนะครับ
ที่เหลือมีแต่ขยายใช่ไหมฮะบานเลยลบนะครับอันนี้จะเป็นตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่ SE ISO นะครับไปตั้งขึ้นมาให้มันมีความหนาอ่ะคือจริงๆความหนาผมจะใส่สักจุดหนึ่งนะฮะสักจุดหนึ่งจุดหนึ่ง Enter นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วแต่เพื่อนๆด้วยอันนี้ผมใส่จุดหนึ่งเข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วผม move ลงไปเลยนะครับป้าบเขาให้แท็กที่ตรงนี้นะฮะอึบมานี่แน่ผมวางนี่เลยปังเขาให้นะฮะเรียบร้อยนะครับผมก็จะ move มันเข้าไปนะฮะมี1 2 3 4ห้านะฮะจุด05 enter นะฮะประมาณนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของบานเลื่อน บานเลื่อนไหมจริงๆมันต้องเลื่อนนะฮะเอาเป็นว่าผมขอล่นระยะตรงนี้ลงมาหน่อยในรายการนะครับเป็นตัวนี้นะฮะ page pool นะฮะปืบเข้าไปนะฮะลบจุดลบเท่าไหร่เมื่อกี้พิมพ์อะไรเข้าไปลบจุด05 enter นะครับลบจุด05 enter นะครับเสร็จแล้วก็นะฮะไปที่ move มันเข้าไปนะเติบลดมันลงไปจุด05 enter นะฮะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะวิวดูหมุนไม่ใช่วิวหมุนดูนะฮะปราบขึ้นมาฮะเห็นไหมฮะแบบนี้นะฮะอาคารพาณิชย์เราจวนแล้วครับเหลืออะไรบ้างอ่ะมาดูกันนิดหน่อยมันเหลืออะไรบ้างก็เซฟไว้ก่อนนะหนึ่งครั้งเหลืออะไรบ้างก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะฮะก็ดูนิดนึงนะฮะฟึบหมดแล้วนะหมดแล้วนะโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อ่ะคราวนี้ก็copy สินะฮะโอเคไป2 device frame ทำเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาดูการตัวไหนยังไม่เสร็จก็ค่อยจับมันต่อค่อยจับต่อแล้วกันนะครับตัวแรกที่เราทำเราใช้อะไรเป็น modify miller นะฮะ millerคุมไปนะครับซูมเข้าไปตรงไหนนะฮะมันต้องหาจุดเซนเตอร์นี่แหละนะครับนะฮะ Enter นะครับนะฮะมาแล้วคือผมเป็นห่วงเพื่อนๆหลายท่านที่ใช้โน้ตบุ๊กนะฮะคือดูแรมมานิดนึงนะอยากจะให้ดูแรมอาจจะสักคือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะอัพไปสัก8แล้วกันนะครับสัก8แล้วก็พื้นฮาร์ดดิสก์เยอะๆหน่อยแรมฮาร์ดดิสก์ประมาณนี้นะฮะการ์ดจอก็การ์ดจอมก็แล้วแต่รุ่นของมันนะฮะแต่ดูรุ่นดีๆหน่อยแล้วกันนะครับโอเคไปดูต่อนะครับคลิกขวาเดี๋ยวนะมิลเลอร์นะครับปราบเขาให้นะฮะ Enter นะครับสักครู่ตัวนี้ i7 นะฮะยังอืดนะฮะ i7 ทั้งผมนี่ยังอืดนะฮะถือว่าอืดเลยนะฮะ
นะครับถือว่าอืดเลยนะครับโอเคมาคุมนะตรงนี้นะฮะนะฮะคุมมาปืบเข้ามา Copy นะครับวางนะฮะวางคลิกขวา Enter ไปนะฮะกลัวเลือกเกินว่ามันจะเยื้องนะฮะกลัวมันจะเยื้องเพราะส่วนใหญ่จะชอบเยื้องเพราะระนาบมันไม่ได้จะเยื้องนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเยื้องก็ค่อยปรับเอานะปรับเอานะครับโอเคไปที่ไหนล่ะฟรอนต์ปุ๊บว้าวเพอร์เฟกต์อูบาเยื้องจริงด้วยฮะเพื่อนๆตัวเดียวนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยเยื้องนะตัวสุดท้ายนี่เยื้องนะครับเยื้องอันดูกันไปนะอันดูกันไปอีกตืดนึงจริงๆผมจับเหลี่ยมเสานั่นแหละถูกแล้วนะไม่น่านะไม่น่าไปไอ้นี่มัน copy ใหม่นะฮะคลิกขวาเหลี่ยมเสานะฮะถูกแล้วไปที่ฟอนต์นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อย ไอตัวนี้มันเยื้องนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ขวากันไปขวากันไปเรียบร้อยนะครับกดเซฟไว้1ครั้งนะฮะโอ้โหอืดเลยครับอืดเห็นๆนะฮะต้องยอมรับว่ามันอืดเห็นๆนะครับคอนเซปชวลนะฮะ i7 นะฮะตัวนี้ i7 นะฮะ i7 นี่อืดเห็นๆเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับอาคารพาณิชย์นะฮะเรียบร้อยสวยงามครับนะฮะเพอร์เฟกต์นะครับสวยงามนะสวยงามก็คือจริงๆอย่างที่บอกนะฮะ PC มันทำได้ในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งเพราะว่าด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันแรงกว่าโน้ตบุ๊กนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคนะฮะทีนี้หลังจากเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูรูปแบบของมันนะฮะไปที่ SEISO นะ SEISO นะครับนะฮะประมาณนี้ SE ประมาณนี้แล้วกัน SE นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะฮะ 2db frame hidden นะฮะ hidden ประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะก็คือรูปแบบ นะฮะในส่วนของการวิวงานนะครับจากนั้นทีนี้เรามาดูกันนะครับการเรามาดูกันเป็นอันนี้เป็น 2D กันนะฮะ 2D กันนะครับคือทีนี้ผมจะอยากจะจัดในรูปแบบของ แบบที่เราจะสั่งปริ้นนะฮะก็คือตรงนี้นะฮะไปที่ 2D ตรง visual ไม่ใช่ view นะครับไปที่โฟนะฮะโฟ
4แล้วกันหรือว่าจะเอาไลท์ไอ้เอา3เอา4แล้วกันอ่ะ4นะครับตัวแรกนี่ผมปรับไปเป็นท็อปอ่ะท็อปตัวนี้ผมให้เป็นท็อปแล้วกันนะฮะตัวนี้ผมให้เป็นฟอนต์นะฮะฟอนต์เห็นไหมฮะจะลงตัวตรงนี้พอดีตัวนี้ผมให้เป็นไรท์นะครับไรท์นะครับไรท์นะครับตัวนี้ผมให้เป็น SE ถูกต้องแล้วนะ SE ISO ต้องแล้วนะครับมาทีนี้นะฮะเราจะมาสร้างงาน 2D นะฮะก็คือการใช้การสร้าง 3D แล้วล่ะแต่ว่าเราจะมาปรับให้เป็น 2D นะครับปรับเป็นงาน 2D นะฮะโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักปรับไปเป็น 2D ใช้อะไรใช้ flat shot นะฮะคำสั่ง flat shot ท่านเพื่อดูในแบบฝึกหัดเก่าๆที่ผมเคยสอนก็น่าจะประมาณนี้นะฮะกาแฟอร่อยมากนะโอเคมาดูกันนะฮะ flat shot นะฮะ flat shot เริ่มไงเอางี้ดีกว่ามา flat shot เลยอ่ะมาลองดูก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมกดเซฟไปแล้วฮะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดเซฟนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันไปที่ flat shot F L นะฮะ F Lflat shot มันจะขึ้น flat shot ขึ้นมานะฮะ flat shot enter ไปนะฮะ no show ไม่ต้องการให้มันโชว์ตัวอันนี้นะฮะสร้างมาเลยสักครู่นะครับคือมันไม่แฮงนี่ก็ถือว่าแหลมแล้วนะฮะมันไม่แฮงก็ถือว่าแหลมแล้วนะครับอันนี้ก็คือภาพด้านหน้านะฮะผมเอามาอันนี้ภาพด้านหน้านะผมก็จะวางไว้ประมาณนี้วางไว้ประมาณนี้ก่อน1กด enter 3ครั้ง1 2 3นะฮะประมาณนี้นะฮะทีนี้ตัวด้านบนนะครับ flat shot ใหม่คลิกขวา flat shot ใหม่ create นะฮะสักครู่นะฮะวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะ1 2 3จากนั้นมาคลิกตรงนี้นะฮะไปที่ insert นะฮะinsert เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาอยู่ไหนได้เป็นตัวนี้นะฮะปราบก็ให้วางไว้บนนี้ก่อนนะฮะอันนี้ภาพท็อปปราบหน้านะฮะเสร็จแล้วที่ตัวนี้นะฮะ flat shot เหมือนเดิมนะฮะกลัวเลือกเกินกลัวมันแฮงโอเคขออนุญาตเซฟก่อนนะฮะกลัวมันแฮงมานะฮะflat shot นะครับ flat shot i7 ก็ i7 แต่ว่าแลกมาเดิมครับเพื่อนๆแปลกสงสัยต้องไปเปลี่ยนการ์ดจอใหม่ละอ้าวอยู่ไหนแล้วเนี่ยให้มันได้อย่างนี้สิวางตรงนี้นะฮะinsert เหมือนเดิมไหนล่ะมานะครับวางเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้คือมันต้องเอาไปไว้ข้างบนนะฮะ move คือที่ต้องไว้ข้างบนเพราะว่าไอ้มุมเนี้ยผมจะมาสร้างเป็นไอ้นี่มันนะฮะไป1ตัวป้าย1ตัวนะครับโอเคตัวนี้ผมจะมาสร้างเป็นแฟลชช็อตมันมันจะติดหรือเปล่าเนี่ยลองดูนะฮะ
ถ้าไม่ติดก็ค่อยเปลี่ยนนะกันแฟลชช็อตวางไว้แล้วนะฮะแล้วก็ไปที่ insert นะครับนี่ไงมาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะฮะป้าบหนึ่งครั้งsingle นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะฮะเรียบร้อยนะครับ top font size top font size นะครับ top font size นะฮะไปที่ home นะฮะ home แล้วก็อะไรไอ้นี่นะฮะ move มันออกไปนิดนึง move มันออกไปก่อนไกลๆนิดนึงสักครู่นะโอเคทีนี้เราจะเซฟไฟล์ตัวนี้ไว้เป็นไฟล์ตัวอื่นนะฮะไฟล์เซฟแอดเป็น 2D นะฮะตั้งให้มันเป็นคาร์บอนิส 2D แล้วกันอาคาร 2D นะฮะอาคาร 2D นะครับเซฟนะครับโอเคเสร็จแล้วนะฮะอาคาร 2D เสร็จแล้วผมลบอันนี้ออกไปเลยนะฮะผมไม่เอาแล้วเอ๊ะผมเซฟมันไว้ที่ไหนผมเซฟไว้แล้วนะคิดว่าเซฟไว้แล้วหรือเปล่าผมขออนุญาตดูนิดนึงคิดว่าเซฟไปแล้วนะเดี๋ยวนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เซฟเซฟแอดกลับไปเซฟแอดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมกดเซฟไปแล้วเซฟไปแล้วฮะไม่เป็นไรลนไปนะครับ delete ไม่เอามันหนักฮะคือต้องการจะให้มันเห็นชัดๆในส่วนตรงนี้อันนี้ก็ไม่เอานะครับปิดไปตัวนี้นะฮะเปลี่ยนนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรเปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนสีไปที่เซฟกันหนึ่งครั้งนะการพลาดวิวคลุม property นี่แหละที่ต้องการนะครับเปลี่ยนไปมาดูกันนะฮะเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกกันแหละก็คือสร้างนะครับสร้างไปที่หน้าไปโฮมตรงนี้นะฮะโฮมสร้างเส้นลายนะครับลายเนี่ยเอามาเป็นลายให้มันอยู่ในระนาบอ่ะนะฮะให้มันได้ระนาบแค่นั้นเองนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะฮะเราจะได้ระนาบแล้วเสร็จแล้วก็ move เข้าไปนะฮะนี่นะฮะส่วนในตรงนี้ก็เป็นระนาบของเซนเตอร์มันอ่ะก็คือเซนเตอร์เสาอะนะฮะเซนเตอร์2อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเซนเตอร์นี้ก็ได้ฮะไม่ต้องเสาก็ได้เซนเตอร์นี้ก็ได้นี่ครับก็คืออันนี้ให้มันได้ระนาบมันนะก็ move นะครับปราบเขาให้เลื่อนมา map เขาให้นะฮะประมาณนี้อันนี้ตัดเส้นออกไปนะครับ delete นะครับเสร็จแล้วก็
มูฟตัวนี้ขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะฮะ SEI so F8 นะฮะ F8 perfect แล้วนะครับ คิดว่านะคือมันก็คงสวยแล้วล่ะนะฮะเห็นไหมฮะเรียบร้อยทีนี้เราไปที่3D อันนี้อะไรลบออกไปก่อนนะฮะพวกนี้ไม่เอานะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ต่อไปนะครับฟอนต์หรือเปล่าฟอนต์นี่นะครับนะฮะตัวนี้สเกลเท่าไหร่เอ่ยขอเป็นลองดู1ต่อ100นะครับโอ้ยใหญ่อันนี้มัน A อะไรเนี่ย A3 ทำไมเหลือตีเดียวอ๋อนะครับขอ1ต่อ125รายการคือ1ต่อ125ก็ยังใหญ่อยู่นะฮะเอาเป็นว่าเล็กๆแล้วกันอ่ะพอประมาณนะผมขี้เกียจปรับแล้วนะประมาณนี้นะฮะอันหนึ่งต่ออ่ะ200ไปดูนะฮะคัสซัมแอดนะฮะ1ต่อ200เอา150ลองดู150นะครับ150นะครับด้านล่างก็150นะครับอย่าลืมนะฮะ150นะฮะกดโอเคmove down โอเคนะครับไป1ต่อ150 ยังใหญ่อยู่นะฮะ1ต่อ150175เอาใหม่เออเราก็ไม่อยากจะให้มันเล็กอะเนาะเอาคือก็ไม่อยากให้มันเล็กอะคัสเซอร์ใหม่นะฮะ1ต่อ175นะครับ75ตรงนี้นะฮะโอเค move down เมื่อกี้150 175โอเคไปดูดิ175ได้ไหมหนึ่งต่อ175ใกล้เคียงบอกได้คำเดียวว่าใกล้เคียงนะฮะข้างบนนี้หน่อยเดียวนะฮะข้างล่างนี่ก็ตีดหนึ่งคือขยับเล็กขยับน้อยได้เลยประมาณนี้นะฮะขยับเล็กขยับน้อยได้เลยโอเคผมขอขยับดีกว่าผมไม่อยากจะนี่มันได้แล้วอ่ะนะฮะก็คือ1ต่อ175นะครับขอมูฟลงมา F8 สิยังได้ตรงนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ฮุบไปนะครับนะฮะแล้วก็กดเลื่อนไปปึบขึ้นไปให้ขอลดนิดหน่อยพื้นที่นิดนึงนะนี่นะฮะนี่แหละฮะ1ต่อ175นะครับปรับเลยตรงนี้นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสั่งปริ้นได้เลยนะฮะเพื่อนๆ1ต่อ175อ๋อเพื่อนๆบางท่านขอมาลืมไปนะครับลืมไปอันนี้บล็อกไปแล้วนะครับมาบางท่านขอมาขออะไรขอให้ขยายบางตัวนะครับอ่ะมาดูกันขยายก็ขยายนะฮะใช้เป็นอะไรตัวนี้นะครับปาบเลยนะฮะใหญ่ไปเนาะเอาประมาณนี้นะฮะ1อันนี้นะฮะ
ครับประมาณนี้นะฮะโอเคคือจะสร้างไอ้เส้นเนี้ยนะฮะให้เป็นเส้น viewport เอาง่ายๆนะเป็นเส้น viewport ขอ escape หน่อยเซฟกันเนี่ยไว้1ครั้งกัน1 2 3นะฮะไปที่ view property เปลี่ยนสีตรงนี้นะฮะสีดำนะครับปิดตรงนี้ไปหน่อยนึงนะฮะhome เอ้ย layout สิ layout นะครับไปที่ object นะฮะปราบเขาให้ทำคลิกในก่อนนะฮะขอซูมตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะฮะล็อกงานเห็นไหมฮะอันนี้โชว์เฉพาะด้านไหนนะฮะโชว์เฉพาะตัวนี้อีกตัวนึงก็โชว์ตัวไหนอ่ะมาใหม่นะครับไปที่ layoutobject นะคลิกตรงนี้นะฮะปราบก็ให้คลิกนายนะครับโชว์ตรงนี้นิดนึงล็อกงานนะฮะแล้วก็ object ใหม่นะครับคลิกนี้นะฮะปราบก็ให้แล้วคลิกนายนะฮะเอาตัวไหนมาโชว์ประตูประมาณนี้นะฮะเต็มที่แล้วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้ลักษณะแปลนอาคารพาณิชย์นะครับในส่วนของสร้างจาก 3D นะครับแล้วก็เอามาแปลงเป็น 2D นะครับจับสเกลได้นะฮะอันนี้จับสเกลได้นะขอบอกว่าจับสเกลได้นะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ฝึกทำดูนะครับคลิปวิดีโอนี้ประมาณคลิปที่4นะครับสำหรับงานโครงสร้างอาคารพาณิชย์อันนี้นะฮะนะครับประมาณนี้อ้อลืมไปใส่เทคนะเทคแอนโนเทตอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเทคซิงเกิลเทคนะซิงเกิลเทคนะครับใส่เทคเข้าไปด้วยนะฮะมันมีเลเยอร์เทคอยู่นี่เราฟีดไปแล้วนะฮะอ่ะเอาใหม่ด้วยกันนะครับขี้เกียจไปยุ่งกับเทคมันเดี๋ยวมันขึ้นมามันจะไม่สวยแอนโนเทตนะฮะเทคซิงเกิลไลน์เทคนะฮะคลิก1ครั้งเลื่อนเมาส์ไปนะป้อนจุด2 enter อีกครั้งจะได้2ครั้งนะครับ top view นะครับ top view view มันอะไรวะเนี่ย view e เหรอ top view นี่ป่ะฮะประมาณนี้แหละ top view front view ผมขอดูนิดนึงอันนี้ view 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 ผิดได้ไงวะเนี่ยนะฮะ view อันนี้ top view นะครับจากนั้นก็นะครับมันจะตัวเล็กไปไหมตัวเล็กนะฮะโอเคเดี๋ยวก๊อปออกมาก่อน home copy มี top view front view side view iso view มา top view อ๋อถูกต้องแล้ว front view front นะครับ front ได้ไหมคิดว่าใช่นะฮะขอดูนิดนึงนี่ไง front นะฮะ front view side view right view right h เฮ้ย right นะโอ้โหตกภาษาอังกฤษนะครับ right
HT นะครับ Right View ISO View นะครับ ISO เรียบร้อยนะครับเพิ่มขนาดความหนาเพิ่มความโตของมัน View Property นะครับตัวนี้เท่าไหร่จุด2จุด4นะครับ Enter เลยปราบก็ให้นะฮะประมาณนี้แหละนะแล้วแต่ถ้าชอบโตชอบเล็กก็ไปใส่กันเอานะครับ move นะครับลงมาข้างล่างนะครับมาข้างล่างมาแล้วนะครับจริงๆท็อปต้องไว้ข้างบนนะไม่เป็นไรนะ font view นะฮะ font viewไรวิว F8 นะฮะนะครับ ISO view นะฮะอันนี้ปรับเซนเตอร์นิดนึงนะฮะเซนเตอร์นี่นี่นะครับไปดู ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับท่านเพื่อนๆมีข้อสงสัยประการใดหรือว่างงหรือว่าอะไรต่างๆก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับการสร้างแบบแปลนอาคารพาณิชย์นะครับในส่วนของแบบฝึกหัดนี้ก็จบไว้ในวิดีโอที่4นะครับก็คิดว่าน่าจะออนไลน์กันได้นะครับส่วนวิดีโอการสอน AutoCAD 3D นะฮะอาจจะต้องรอไปนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่จะสั่งซื้อแต่ว่า 2D มีให้สั่งซื้อได้แล้วนะครับก็ติดต่อกันเข้าไปได้นะแล้วก็ในส่วนของแบบฝึกหัดนะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวอาจจะส่งลิงก์ไปให้หรืออะไรต่างๆก็หรือจะไปไว้ในฝากไว้ในกลุ่มอาชีวะไทยหรือว่าเรียน AutoCAD ออนไลน์นะครับประมาณนี้ก็ติดต่อเข้าไปดูได้นะครับเพื่อนๆโอเคก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลค์นะแล้วก็แชร์ก็จะมีอยู่ในส่วนของ Google Plus นะครับที่ผมจะต้องไปวางไว้ในส่วน Google Plus Channel YouTube นะฮะประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็ขอจบอันนี้มันชั่วโมงกว่าเลยขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะฮะจบวิดีโอการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ